ด้านหนึ่งก็ได้เห็นกองกำลังด้านความมั่นคงของเมียนมาเดินหน้าปราบผู้ชุมนุมประท้วงอย่างต่อเนื่องแต่ผู้ชุมนุมก็เดินหน้าประท้วงอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะคะแล้ววันนี้ที่มันดะเลมีคนเสียชีวิตเพิ่มไป1คนค่ะและแรงกดดันจากนานาประเทศก็ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าจะมีผลแค่ไหนในการที่จะทำให้กองทัพเมียนมาใช้กำลังรุนแรงที่น้อยลงก็ยังเป็นคำถามใหญ่อยู่นะครับและในที่องค์การสหประชาชาติก็ดูเหมือนว่าก็ยังมีข้อถกเถียงกันอยู่นะครับว่าตอนนี้ใครเป็นตัวแทนที่แท้จริงของรัฐบาลเมียนมาในองค์การสหประชาชาติกันแน่นะครับเพราะว่าทูตคนที่เป็นข่าวเป็นคราวมาอยู่นะครับที่ออกมาปฏิเสธอำนาจของรัฐบาลทหารเนี่ยซึ่งก่อนหน้านี้ทางกระทรวงการต่างประเทศของเมียนมาประกาศว่ามีการปลดแต่ว่าตอนนี้เจ้าตัวก็ยังยืนยันว่ายังเป็นตัวแทนถาวรของเมียนมาทําหน้าที่อยู่นะครับค่ะนี่ก็เป็นภาพมุมสูงจากเหตุประท้วงนะคะวันนี้เกิดขึ้นที่เมืองบันดาเลและย่างกุ้งคือก็มีรายงานจากผู้ที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าเห็นเจ้าหน้าที่เนี่ยเปิดฉากยิงเข้าใส่กลุ่มผู้ประท้วงใช้แก๊สน้ำตาและใช้กระสุนจริงเข้าสลายการชุมนุมนะคะซึ่งก็เป็นเหมือนทุกๆวันที่ผ่านมากับการใช้อาวุธของเจ้าหน้าที่เพื่อปราบปรามการชุมนุมแต่เห็นเจ้าหน้าที่ตั้งแนวป้องกันแล้วก็เดินเข้าไปทางฝั่งผู้ชุมนุมขณะที่ผู้ชุมนุมก็พยายามคว้างปาข้าวของเข้ามาทางฝั่งเจ้าหน้าที่นะคะและพยายามที่จะมีเครื่องปิดกั้นทางฝั่งของตัวเองเช่นเดียวกันมันดะเลนี่เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของเมียนมาครับแล้วก็เป็นเมืองที่มีการชุมนุมต่อเนื่องแล้วก็กว้างขวางมาเป็นเวลาติดต่อกันหลายสัปดาห์แล้วนะครับแล้วก็เป็นเมืองที่กองกำลังของรัฐบาลเมียนมานั้นก็ปราบปรามในขั้นที่ถือว่ารุนแรงที่สุดเมืองนึงละค่ะที่เมืองมันดะเลเนี่ยวันนี้คนออกไปประท้วงกันมากนะคะแล้วก็เป็นการเดินขบวนอย่างสงบผู้ประท้วงตะโกนว่ายุคหินจบไปแล้วและไม่กลัวที่จะโดนข่มขู่คุกคามแต่ด้านหนึ่งภาพที่เห็นนี่ก็คือตำรวจจำนวนมากนะคะมีรายงานว่าไม่ต่ำกว่า100คนตัดสินใจเลิกทำหน้าที่ของตัวเองแล้วก็หันมาสนับสนุนกลุ่มผู้ประท้วงแต่ก็มีรายงานว่าตำรวจจำนวนหนึ่งตัดสินใจเดินเท้านั่นแหละค่ะข้ามพรมแดนไปยังประเทศอินเดียเพราะเกรงว่าอาจจะถูกจับหรือว่าถูกคุมตัวโดยทางกองทัพค่ะจนถึงขนาดนี้ก็มีความชัดเจนนะครับว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐหลายๆหน่วยงานก็ตัดสินใจเข้ามาร่วมในขบวนการระยะขัดขืนนะครับตำรวจเตือนไปสักครู่นี้ก็เป็นตัวอย่างล่าสุดนะครับเจ้าหน้าที่ของรัฐหน่วยงานอื่นๆในหลายพื้นที่ก็ตัดสินใจเข้ามาแสดงออกร่วมเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าโดยไม่กลัวคำสั่งไม่กลัวคำขู่ของรัฐบาลที่บอกว่าใครก็ตามที่ออกมาร่วมชุมนุมเนี่ยก็จะถูกลงโทษค่ะและที่ชัดเจนก็คือมีแถลงการออกมาของเจ้าหน้าที่สถานทูตเมียนมาประจำสหรัฐก็ได้ออกแถลงการออกมานะคะแสดงความเป็นห่วงเรื่องการเสียชีวิตของประชาชนและเรียกร้องให้ภาครัฐใช้ความมีน้ำอดน้ำทนอย่างถึงที่สุดมีเจ้าหน้าที่ทูตคนหนึ่งที่กรุงวอชิงตันประกาศลาออกอีก3คนระบุผ่านโซเชียลมีเดียค่ะว่าจะเข้าร่วมอารยะขัดขืนเพื่อต่อต้านการรัฐประหารของกองทัพด้วยค่ะตามรายงานข่าวของสื่อในเมียนมาขณะนี้มีนักการทูต10กว่าคนครับในสถานทูตหลายแห่งทั่วโลกเนี่ยที่เข้าร่วมในกระบวนการอารยะขัดขืนนะครับที่วอชิงตันดีซีก็เป็นตัวอย่างล่าสุดนะครับตอนนี้สถานะของสถานทูตที่วอชิงตันดีซีก็ยังไม่ชัดเจนนะครับว่าเป็นยังไงกันแน่เพราะว่าเจ้าหน้าที่ของสถานทูตก็ยังยืนยันนะครับในแถลงการที่เห็นในจอขนาดนี้นะครับว่ายังทำหน้าที่เป็นตัวแทนของเมียนมาแต่ไม่บอกเป็นตัวแทนของรัฐบาลนะครับแต่เป็นตัวแทนของเมียนมาและก็จะทำหน้าที่ในการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศเมียนมาและประชาชนเมียนมาต่อไปค่ะคือศึกผู้แทนเอกอัครราชทูตเมียนมาที่สหประชาชาติก็เป็นเรื่องที่ได้เห็นการต่อสู้กันระหว่างฝั่งรัฐบาลและฝั่งเอกอัครราชทูตที่แต่งตั้งโดยรัฐบาลขององซานซูจีจอโมตุนนะคะซึ่งก็ยืนยันว่ามีอำนาจที่ทำหน้าที่ต่อไปหลังจากที่ได้แสดงสัญลักษณ์3นิ้วในที่ประชุมสหประชาชาติแล้วก็ถูกสั่งปลดโดยรัฐบาลทหารและพยายามที่จะแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คนอื่นขึ้นมาแทนแต่เจ้าหน้าที่คนนั้นก็ลาออกไปเช่นเดียวกันเพราะไม่ต้องการที่จะทำงานให้กับรัฐบาลทหารของเมียนมาค่ะคือตามขั้นตอนในองค์การสหประชาชาติก็สุดท้ายแล้วก็คงต้องให้ที่ประชุมใหญ่ตัดสินนะครับว่าใครเป็นตัวแทนที่แท้จริงแต่ว่าตอนนี้ก็ยังเต็มไปด้วยความสับสนว่าใครกันแน่ที่พูดแทนรัฐบาลเมียนมาได้ค
ค่ะแต่ที่ออกมาให้ความเห็นอย่างชัดเจนนะคะก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสิงคโปร์ออกมาแสดงท่าทีที่แข็งกร้าวทีเดียวค่ะบอกว่าถือว่าเป็นความน่าละอายระดับประเทศที่กองกำลังติดอาวุธของเมียนมาใช้อาวุธเข็นฆ่าประชาชนของตัวเองนี่ก็เป็นเสียงที่ดังขึ้นอีกครั้งหนึ่งจากทางสิงคโปร์นะคะคุณเทพชัยโดยเฉพาะถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆในอาเซียนก็ถือว่าแสดงท่าทีที่ชัดเจนที่สุดก็มีเสียงดังที่สุดแล้วก็ต่อเนื่องอย่างมากที่สุดในการออกมาวิพากษ์วิจารณ์การกระทำที่รุนแรงของกองทัพพม่าต่อผู้ที่ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยแล้วขณะที่วันนี้ที่นิวยอร์กนะคะคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติก็เตรียมที่จะหารือกันท่ามกลางเสียงกดดันว่าคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติก็จะต้องแสดงท่าทีที่แข็งกร้าวเพื่อประณามเมียนมาให้ชัดเจนกว่านี้แต่แน่นอนว่าก็ต้องติดตามท่าทีของจีนและรัสเซียนะคะว่าจะแสดงจุดยืนอย่างไรในกรณีเมียนมา